เป็นสีลอกลางนี่ครับแล้วก็คือคลองเล็กตอนนี้น้ำมากก็มีปัญหาร้อยโลเคชั่นมันน่าทำเป็นร้านกาแฟนะให้คนได้มาเล่นน้ำได้มากางเต้นกันได้เล่นกันมันนั่นแหละเราก็ชอบเดินทางมีท่าโลบเราก็ไปตามจุดกางเต้นไปเที่ยวท่องเที่ยวตามผักเนื้อผักผักอีสานอะไรแบบนี้ครับคือปกติดีไปหันแคมป์อยู่ไหนครับใช่ครับชอบเราชอบถนัดอะไรที่เราชอบไหมเราทำได้ถ้าเราชอบไปเล่นเราอยู่กับมันได้คอนเสิร์ตพวกนี้มันพาครอบครัวพาเด็กมานั่งได้เมื่อผีมาฟังเพลงอยู่ส่วนหน้าบ้านอ่ะไม่จำเป็นต้องตรงนั้นกันหนังไม่ได้ตรงนี้ก็คือเราจะเปิดโอเพ่นเลยให้ลูกค้าแต่เราจำกัดคนครับคุณที่ชอบจริงๆในเพลงนี้ในเพลงพวกงานบรรยากาศที่ไม่ชอบไปหมุนไหวไปเจอเสียงดังไปเจอรถติดมันก็ยังมีที่คนชอบเหมือนเราคนนี้มันก็จะฝ่าไหมอ่ะมาให้คนแบบเนี้ยหากโลกนี้ไม่มีตัวเราที่ตั้งอยู่ความน่าเกลียดความงดงามจะมีไหมหากเราไม่มีสายตาที่มองท้องฟ้าและท้องทะเลจะเป็นเช่นไรท้องฟ้าแนะนำสักนิดแนะนำตัวก่อนนะครับผมเฉอฮั่นนะครับเปิดร้านข้าวเดาเราอยู่จังหวัดตรังนะครับเป็นร้านคาเฟ่เลยแคมปิ้งครับพี่ถึงก่อนหน้านี้สีฮันทำไรมาก่อนไม่หรอเรียนไรก็ไปดีไหนได้บ้างแต่ก่อนนั้นคือตั้งแต่เรียนที่เรียนมอลำพิษครับตั้งนี่เสียไปเกี่ยวกับอะไรวันนี้นะครับจบครับจบการเป็นโลเคชั่นเป็นมุมมองครับได้มาจากมอลำพิษกันแล้วก็ลบมายายทำงานที่ภูเก็ตทำธุรกิจที่บ้านก็คือขาค่ายตัวไปนี่ครับเอาคือก้อนนั้นนี่พี่อันอยู่ภูเก็ตมาก่อนใช่ไหมอยู่ภูเก็ตก็เราซึมซับอารมณ์นี่แหละครับก็อยู่ภูเก็ตบางก้อนแต่ก้อนนั้นภูเก็ตเสียพี่อันไปทำงานไปทำงานอะไรอยู่แบบนี้เป็นธุรกิจที่บ้านขาค่ายครับครับคือพ่อแม่คนตั้งอยู่แล้ววันนี้พอนคิดวันนึงพอตรงไอ้พอนมีเสียแปลงนึงพอดีมาแล้วเสือไหววันนี้ก็เอ้ยสนใจเกษตรไหมเล่นไหมเราก็มาดูเอ้ยใจเราไปใส่บาภูเก็ตเราใส่บีบใส่คาเฟ่อยู่แล้วประมาณนั้นแหละพี่มาแต่ถึงก้อนนั้นเถียนคือเป็นปลาปั๊มหรือเป็นปลาปั๊มครับคือเรามาซื้อถึงไว้ประมาณช่องข้ามปีแล้วแล้วก็ซื้อปุ๊บเป็นปั๊มกันเป็นสีลอกลางนี่ครับแล้วก็คือคลองเล็กตอนนี้น้ำมากก็มีปัญหาร้อยโลเคชั่นมันน่าทำเป็นร้านคาเฟ่นะให้คนได้มาเล่นน้ำได้มากางเต้นกันได้เล่นกันมานั่นเลยก็ได้มีครอบครัวมาเล่นน้ำพาเด็กมาได้รู้จักว่าไอ้วิธีคล้องเด็กดิ่มเขาโตเหมือนกับกล้องนะอะไรมานั่นเลยหมายเลยว่าบ้านปอเปียนั่นคืออยู่ติดจังหวัดนี้อยู่จังหวัดตรังเลยมาอยู่ใกล้ๆกันประมาณสักแปดโลอ๋อจังหวัดใช่แปดโลแปดโลก็คือไปมามาก็เป็นหยาบๆอยู่กันตามนี้เราปีลูกน้องกันที่อ๋อครับเป็นรู้สึกว่ายายที่คนโตจะอยู่แถวนี้ครับแล้วก็มาเอาลูกหลานมาทำงานกันแต่ถึงไอ้คลองน้ำนี้มันเป็นสายลักมาหรือว่าเป็นถุงคลองน้ำหรือว่ามันเป็นสายแยกออกมาคลองน้ำนี้มันมาจากข้าวมันทัดดิอ๋อมาจากข้าวมันทัดมันเป็นเส้นข้าวมันทัดก็คือเป็นต้นน้ำนะที่ตอนนี้เป็นต้นน้ำลงไปก็จะไปมันจบเขียนแล้วเข้าหลังจากนี้จะเป็นน้ำตกไส้ลุงน้ำตกต้นเต้น้ำตกไผ่สะวันก็คือเป็นต้นน้ำมันเลยครับอ๋อคือท่านจะไปบรรจบกันครับครับบรรจบที่คลองหลงเลียอย่างนั้นเข้าเลยครับมาเด็กๆนั่นคือปั๊มอย่างเดียวอย่างไรถึงมาบุกเบิกได้ไหมหมดเลยใช่ครับเป็นปั๊มเลยเป็นตีโรคเลยคือจะคล้องเดิมเขาบอกเปลี่ยนทำไม่ได้น้องมาเล่มาหรือนี่ใหญ่เดียวได้ไหมผู้หมาผมเป็นนักเลี้ยงกระเซ็ดขอเกษตรอะไรเลยขอให้มาแล่ปั๊มไม่ตีเกมไม่ค่อยว่างเป็นตีโรคชาวพงชาวบ้านเนี่ยเลยรกร้างเป็นคลองเล็กๆได้มานานแล้วครับตอนที่ปีใหม่เห็นเพจที่เด็กปีเห็นผับผับนี้เลยผับนี้เลยใช่ไหมตอนแรกว่าต้องเป็นคาเฟ่ต้องมีคาเฟ่ต้องมีค็อกเทลต้องมีอาหารต้องมีน้ำไม่เล่นอะไรไม่นั่นแหละครับตามนั้นเลยมีเป็นลุงตอนนี้ได้ไหนพวกเนี้ยพวกแคมพวกคาเฟ่เรานั่นแหละคือระยะเวลาต้นเรียนนะพี่ต้นเรียนลองทิศเราก็ชอบเดินทางมีท่าโลบเราก็ไปตามจุดกลางเต้นไปเที่ยวท่องเที่ยวตามผักเนื้อผักจากอีสานอะไรแบบนี้ครับคือปกติดีไปหันแคมป์อยู่ไหนครับใช่ครับชอบเราชอบถนัดอะไรที่เราชอบไหมเราทำได้ถ้าเราชอบไปเล่นเราอยู่กับมันได้ก่อนจะทำอันนี้เราไปเก็บประสบการณ์ไปเล่ไปเที่ยวกล้องเผื่อนไปตรงไหนเขา
ที่เรามีแต่ที่เขาไม่มีอะไรพนันอะไรครับไปเก็บไปเที่ยวมาประสบการณ์เอาจึงรับมาทำที่บ้านเนี่ยครับพวกห้านดนตรีแล้วเนี่ยเสร็จผมมาคือขี่จ้านดนตรีผมถามอย่างนี้ปกติดีเป็นคนชอบดนตรีอะไรกันอย่างไรเป็นใช่เราเป็นคนชอบฟังเพลงมากว่าทีวีอยู่แล้วครับคนนี้เราเลือกเพลงเฉยคนฟังที่เขายังไม่ได้ฟังบรรยากาศแบบนี้ที่บ้านเรายังไม่มีนะครับเราอยากให้คนฟังมาเจออยากให้พี่น้องเรามาเห็นเอ้ยความอบอุ่นมันมีคอนเสิร์ตพวกนี้มันพาครอบครัวพาเด็กมานั่งได้ไม่ต้องกลัวอันตรายกับข้าวกับปลาก็เดินทางสะดวกปลอดภัยไม่ลึกหมากมีเต้นในกลางได้ด้วยมาเลยคอนเสิร์ตนอนเลยคอนได้เลยนอนเต้นเลยคอนเสิร์ตได้สบายมันคือสบายสบายเราไม่ได้ฟิกว่าตรงหนังโต๊ะนี้นะตรงมาตรงนี้นะคือเราอยากให้เป็นบรรยากาศแบบเหมือนที่มาฟังเพลงอยู่ส่วนหน้าบ้านอ่ะไม่จำเป็นต้องตรงนั้นกันหนังไม่ได้ตรงนี้ก็คือเราจะเปิดโอเพ่นเลยให้ลูกค้าแต่เราจำกัดคนครับคุณที่ชอบจริงๆในเพลงนี้ในเพลงโฟกในบรรยากาศที่ไม่ชอบไปหมุนไหวไปเจอเสียงดังไปเจอรถติดมันก็ยังมีที่คนชอบเหมือนเราคนนี้มันก็จะฝ่าไหมอ่ะมาให้คนแบบเนี้ยเราก็เลยเจอเลยทำนี่ครั้งที่เซ่เลยคอนเสิร์ตจ้ะแล้วนี่ก็คือมีวงเดอะซีเปลี่ยนไก่ภูมินครับแล้วก็นาจบมาแล้วทุกปีใช่มั้ยทุกปีปีละ2ครั้งปีละ2ครั้งครับพี่เอาบรรยากาศนี้แหละลอยกระทงมันสําคัญประเพณีเราเห็นความสําคัญเป็นของบ้านเราของคนไทยแล้วก็เป็นมีหน้าเป็นหน้าแรงเป็นบรรยากาศนึงเป็นซัมเมอร์ตามฤดูกาลน่ะใช่เป็นซัมเมอร์เนี่ยเป็นมาเล่นซัมเมอร์เล่นน้ําร้อนๆรดน้ําร้อนๆได้มาแล้วครับมาน้ําคือคนไปให้ความสําคัญกับบรรเพื่อเทศกาลอื่นมากว่าลบข้อยกตัวอย่างนะบางทีสีไม้มั้งคิดมัดอะไรไปเนี่ยเราไปตรงไหนที่เราเอ้ยของของเรานี่ทำไมเราไม่คิดไปให้คุณขากับซึ่งน้ำนั่นก่อนอะไรไปนั่นเลยแล้วนั่นเหมือนจะบีบอกเองว่าปกติคือมีเด็กมาเล่นน้ำได้ยังไงไหมนี่สมมติคนพาเด็กพาเล่นมาตั้งแต่เล่นน้ำได้เลยครับได้เลยมาแคมปิ้งมาเล่นน้ำมีห่วงยางมีเรือได้หมดได้หมดเลยได้หมดครับเห็นคลิปนี้เนี่ยคือเหมือนอยากมาเที่ยวที่นี่ยุตังที่ที่ไหนนะครับครับปาร์ตี้เลยครับครับเราผมมานะครับก็เป็นตัวแทนของร้านข้าวดาวเราครับก็เป็นร้านคาเฟ่เล็กๆเหลือบาร์เล็กๆอยู่ในป่าลึกมีสถานที่ให้กางเต็นท์ได้เข้มค่าได้หาเด็กมาเล่นน้ํามันก็พัวมาทํากับข้าวได้หรือมาใช้บริการที่ร้านโทรมาได้ในเพจอยากให้คนตังได้เห็นไว้สถานที่มันนี่เรามีพื้นเพเด็กได้วิ่งมีได้กิจกรรมครอบครัวได้เกิดขึ้นครับอยู่ปกสถานที่อยู่อำเภอยันนาข้าวครับแล้วก็ตำบลนาชิเมศครับอยู่ตรงข้ามตลาดน้ำลำคันดุ่นเก่าครับขับมาถึงเรียกว่าอยู่ตรงต่อยปักมุดได้เลยครับหรือว่าโทรมาได้เลยครับถ้าไปไหนเพจได้เลยครับมีแอดมินท็อปตอนเวลาครับคือเปิดทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันครับหยุดวันพุธวันเดียวผมได้ยินที่ไหนครึ่งเดียววันทุกสองอาจจะมีพวกเล็กๆมีพวกมีดนตรีพวกนี่แหละคนที่ชอบเหมือนกันจะมาเจอกันทุกสองอาทิตย์เรามาเจอตรงนี้ได้เลยมีเบียร์มีดนตรีมีให้เสียงดื่มฟังเพลงเบาๆจนถึงสามถุ่มหกโมงถึงสามถุ่มคือไม่ใช่แค่กาแฟอย่างเดียวคือทุกสองอาทิตย์จะมีดนตรีพวกครับมีดนตรีไม่ใช่แค่กาแฟอย่างเดียวใช่ครับมาหนังฟังเพลงได้มาเอาเด็กมาเล่นน้ำได้พอแม่นั่งฟังเพลงกินอาหารทานนั้นน้ำไม่ลึกปลอดภัยครับครับโอเคครับขอบคุณมาพี่พี่อันได้ครับมันก็มีความงามอย่างสายรุ้งท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างทะเลแต่ความงดงามนั้นใสมันอยู่ที่ใครเป็นฉันมองอยู่ที่คุณสวยได้อย่างนั้นเพราะมีฉันมองอยู่ครับผมความรักความงามด้วยละกัน